วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจงูเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญเป็นวันปรินิพพานพันปีต่อมาฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีพระมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานพูดพร้อมมาขอไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินจีนกราบนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงค่ะและก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่ติดตามรายการที่เคารพยิ่งทุกรูปนะเจ้าค่ะและก็กราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่ติดตามรายการมาโดยตลอดกันทุกท่านค่ะด้วยความเคารพนะคะวันนี้รายการตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมิก็มาถึงครั้งที่63แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะคะอีกตอนนึงเพราะว่าเราได้เชิญวิทยากรพิเศษนะคะท่านนี้ท่านก็ได้เดินทางไปที่ดินแดนพุทธภูมิถึง7ครั้ง7คราด้วยกันนะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีความสุขในการสร้างบุญปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคะเราจะพบกับพี่แดงอัญชนาบูรณกานนท์นะคะวันนี้ก่อนที่จะนำเข้าสู่รายการนะคะก็มีโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฝากเช่นเคยนะคะขอโอวาทค่ะค่ะไม่ต้องคิดอะไรจะทำให้ใจละเอียดเราคิดไปเองหรือว่าเป็นของจริงอะไรมักมีหลายๆท่านคิดอย่างนี้ซึ่งจะทำให้ใจเราออกซึ่งจะทำให้ใจเราถอนออกมาหยาบเพราะการที่เราเห็นภาพเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็เป็นสัญญาณว่าเราทำถูกต้องระดับหนึ่งแล้วใจหยุดในระดับสมาธิอ่อนๆที่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิภาพพระเริ่มปรากฏซึ่งมันก็เป็นเหมือนภาพทิวทัศน์ที่เวลาเรานั่งรถไปก็จะเห็นสองข้างทางข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างจะเป็นภาพนิมิตเลื่อนลอยหรือภาพอะไรก็แล้วแต่ให้เราดูเฉยๆเหมือนเราดูทิวทัศ
โดยปราศจากความคิดเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆนำใจเราเข้าไปสู่ภายในค่ะก็เป็นโอวาทของพระพ่อที่ให้ไว้เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะสำหรับวันนี้ก็มีรายการพิเศษนะคะก็เชิญวิทยากรพี่แดงอัญชนาบูรณการนนท์นะคะก่อนที่จะพบกับวิทยากรพิเศษนะคะก็พบกับพระอาจารย์กลับมาถวายความเคารพเพื่อนแฟนธรรมิกพระเถระนิเถระที่เมตตาอินดูพระลูกพระหลานเข้ามาในรายการเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านวันนี้โลเคชั่นเปลี่ยนเล็กน้อยมีเรื่องน่าตื่นเต้นนะในการสร้างบารมีก็มีเรื่องตื่นเต้นให้เราได้สนุกสนานบุญบันเทิงเหมือนวันนี้ใช่ไหมชื่อตอนอะไรนะผู้มีความสุขในการสร้างบุญค่ะการสร้างบุญบุญสร้างบารมีค่ะสนุกจริงๆนะไปอินเดียมา7ครั้งแล้วนะ เดี๋ยวดูนะครับว่าไปทําไมถึงขยันไปจังเลยอินเดียเนี่ยนะแล้วกลับมาแล้วเนี่ยมาสร้างบุญสร้างบารมียังไงนะก็โยมพี่อัญชนาเนี่ยได้พบกับครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมคุณพิเศษมีหลายเรื่องเลยนะแล้วก็ส่วนตัวก็มุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างบุญสร้างบารมีนะมาหรือยังเอ่ยพี่แดงมาหรือยังคะเดี๋ยวนะคะดูก่อนนะพี่แดงมาหรือยังเมื่อกี้โทรหาพี่แดงมาแล้วนะคะพี่อัญชนานอ 10A นะคะโอ้พี่แดงสดใสเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แดงขอจ่าเสียงยังไม่มามั้งเสียงมาหรือยังเสียงยังไม่มากดเดี๋ยวนะคะกดตรงรูปไมโครโฟนนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะชัดเจนค่ะเจริญพรโยมพี่นมัสการครับอยู่ตรงไหนเนี่ยพระได้เรียนด้วยดมอยู่ข้างหลังวิวสวยวิวสวยค่ะวิวสวยโยมพี่แดงแนะนำตัวเองหน่อยยังค่ะเป็นเภสัชกรนะคะชื่ออัญชนาบุรณการนนท์ค่ะอาชีพปัจจุบันก็ขายยาค่ะเปิดร้านขายยาสาธุค่ะใช่เหรอน่าจะเป็นนักสร้างบารมีมั้งอาชีพ อาชีพหลักเลยอาชีพสร้างบารมีอาชีพรอคือขายยาอาชีพรอขายยาอาชีพรอขายยาดูแลสุขภาพผู้คนให้แข็งแรงสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะเจริญพรจ้ะมีร้านอยู่กี่ร้านล่ะทั้งหมด15ร้านค่ะโอ้โหมีร้านใหญ่ยังไงเนี่ยพอดีโชคดีมีลูกชายอะค่ะ3คนเป็นหมอ1เภสัช2เลยค่ะคนที่เป็นหมอก็มาช่วยที่ร้านด้วยค่ะจบศิริราชก็มาช่วยดูแลร้านโอ้พี่แดงนี่แบบแข็งแรงหน้าดูเลยถ้างั้นสาธุสาธุทำไมถึงได้มีรอยยิ้มเปื้อนใบหน้าตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์ยมพี่ได้ข่าวว่าไปอินเดียมากี่รอบแล้วนะ7รอบเลยค่ะ7ครั้งเลยนะ7ครั้งเลยค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่แบบว่ายังไม่เคยไปประเทศไหนนะคะที่แบบว่าไป7ครั้งไปหลายๆทีแล้วไปที่เดียวกันตลอดไม่ได้มีที่ไหนเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้าอยากไปญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี้ไปน่าจะเกือบ20ครั้งแต่ว่าบางทีก็ซ้ำที่นึงบางที่ก็ไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเมืองซ้ำหน่อยเมืองนี้อ่ะซ้ำตัวนี้นิดนึงตรงนั้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่อินเดียเนี่ยเป็นที่เดียวที่ไปเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเลยค่ะ7ครั้งไม่ได้ไปนอกจากนี้เลยแรกเริ่มเดิมทียังไงอ่ะถึงได้ไปอินเดียคืออินเดียเนี่ยจริงๆเนี่ยสารภาพเลยนะคะเป็นประเทศที่ พอดีแฟนนะคะอยู่ในบุญด้วยเขาก็เคยชวนไปอินเดียบ่อยๆนะเขาไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแต่ว่าเขาชวนไปอินเดียบอกเขาว่าเป็นไม่ต้องชวนเลยนะเป็นประเทศสุดท้ายที่จะไป
รู้สึกร้ายที่จะไปเลยค่ะจะไม่ไปด้วยเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วตอนหลังเนี่ยพอดีพี่ชายไปเที่ยวกับภรรยาค่ะแล้วชวนคุณแม่ไปด้วยคุณแม่ไม่มีเพื่อนก็เลยชวนไปด้วยอะค่ะชวนไปเป็นเพื่อนคุณแม่ก็เลยไปด้วยค่ะไปตั้งแต่ตอนนั้นยังขึ้นรถไฟเลยค่ะรอบนรถไฟด้วยค่ะคืนนึงแสดงว่าไปลงโกกาต้าใช่ค่ะพอดีเพื่อนพี่ชายเขาไม่ได้ไปกับทัวร์นะคะเขาจัดกันเองสิบกว่าท่านไปกันเองแล้วขึ้นรถไฟเลยค่ะแล้วรถไฟก็เลทด้วยเป็นเรื่องธรรมดาของอินเดียเลทเข้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิ่งกันสนุกเลยค่ะค่ะนอกจากเลทแล้ววันนี้เปลี่ยนแพลตฟอร์มนะนัดเราขึ้นแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วต้องวิ่งไปนู่นแพลตฟอร์ม5อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเปลี่ยนไม่เข็ดเหรอเจออย่างงี้ไม่เข็ดเหรอไปครั้งแรกเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยพระอาจารย์ที่เป็นพระที่ให้วิชาที่สอนบนรถน่ะนะคะทางเพื่อนพี่เขาก็นิมนต์มาแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะบางวันก็นิบางวันก็มีวันก็ไม่มีก็ไม่เข็ดพอไปถึงเนี่ยโอ้ประทับใจมากเลยว่าโอ้นี่นะเรามาแบบมาดินแดนที่แบบว่าไม่เห็นที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะคะตอนนั้นเราร้องน้ำตาซึมๆด้วยนะเพราะว่าได้เห็นที่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็อยู่ในศาสนาพุทธนะคะแต่พอมาเห็นเนี่ยจะยิ่งรักเข้าไปใหญ่เลยค่ะจะยิ่งว่าโชคดีมากที่เราได้มาเราปรึกษาทุกค่ะโชคดีนะที่เราได้มาค่ะใช่แล้วก็พอไปครั้งที่สองเนี่ยพอดีไปวัดปากน้ำประจำอะค่ะคุณยายตีทาค่ะที่เป็นลูกเลี้ยงของหลวงพ่อค่ะของหลวงปู่วัดปากน้ำเราอะค่ะพอดีไปทำบุญที่วัดประจำพระอาจารย์ที่นั่นน่ะท่านก็ชวนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณยายก็จัดนะไปไหมค่าตัวตอนนั้น75,000ค่ะว่าไปไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยไปก็เลยไปก็ตัดสินใจไปเลยนะคะพอดีแฟนเขาก็อยากไปอยู่แล้วด้วยค่ะเทพบุตรก็อยากไปอยู่แล้วก็ไปเลยค่ะแต่ไปแบบจริงๆนะคะบอกจริงๆเลยว่าไปตรง75,000เนี่ยไป2ครั้งเลยนะคะที่พักเนี่ยสบายอาหารการกินมีอาหารไทยกินทุกมื้อเลยค่ะก็มีแม่ครัวด้วยแต่มีพักโรงแรมพักโรงแรมใช่ไหมพักโรงแรมตลอดเลยค่ะแล้วก็โรงแรมดีๆด้วยค่ะแล้วก็มีแม่ครัวมีอาหารไทยน้ำพริกกะปิยังมีปลาทูเลยค่ะยังข่าวเลยมีปลาทูด้วยเฮ้ยมีปลาทูเนี่ยก็แต่ว่าเวลาพระอาจารย์ที่ให้ธรรมะบนรถกับพระอาจารย์ของเรานี้ต่างกันเยอะเลยคือเวลาได้ธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็จะหนักสวดมนต์อันที่หนึ่งอันที่สองไม่ได้ธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะนั่งแล้วท่านก็หันหน้าไปตามเราเนี่ยอันนี้ก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างอะค่ะหลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พระอาจารย์สุริยานี่ไม่กล้าหลับเลยโอ้ตาจ้องหน้าเราไงไม่กล้าหลับไม่ใช่ยอมพี่แดงไปรุ่นไหนนะของคณะเนี่ยของคณะเราไปรุ่นแรกไปรุ่นแรกที่สภาค่ะใช่แล้วก็ไปน่าจะรุ่น3รุ่นกลางไม่ได้ไปค่ะไปรุ่นแรกกับรุ่น3แล้วรุ่น4นี่ที่ว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปอ่ะค่ะแต่แดงก็ไม่ได้จองนะคะพอดีแดงมีไปเที่ยวโปแลนด์กับเพื่อนนะคะก็เลยตกวันตรงกับเป๊ะเลยก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้จองด้วยโตสนุกไปกับอาจารย์สุริยานะปัญญาเนี่ยดีเลยนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้ที่นี่ก็กำลังฝนตกค่ะมีที่ที่ชอบเนี่ยคือแบบว่าก่อนจะไปถึงที่ตรงนั้นเนี่ยพระอาจารย์จะเล่าเรื่องตลอดเลยพอเล่าเรื่องตลอดนะพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เราก็ได้ไปเห็นด้วยค่ะพอเห็นเสร็จเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติทำตรงนั้นด้วยอะไรสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยแล้วก็เวลากลับกลับก็ยังมีเก็บตรงนั้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้รู้ละเอียดเยอะขึ้นเยอะๆเลยค่ะเพราะตัวเองปกติพระไตรปิฎกก็อ่านเหมือนกันนะคะก็อ่านเหมือนกันค่ะก็อ่านเหมือนกันเพราะที่บ้านมีอยู่ก็หยิบมาอ่านเพราะเทพบุตรที่บ้าน
ฉันซื้อไว้ก็ไปเอามาค่ะค่ะตอนนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งอย่างสมมติว่าตอนที่ภาษาลิบุตรนะตอนฟังว่าเอ๊ะภาษาลิบุตรเนี่ยนะรวยจนเบื่อเลยเราก็คิดว่ารวยไงวะรวยจนเบื่อรวยไงวะงงว่าอะไรเมียว่ารวยจนเบื่อก็ยังแซวกันเล่นๆเลยนะแต่พอไปเห็นเนี่ยบ้านภาษาลิบุตรเนี่ยโอ้มันก็น่าจะเบื่อเนาะโอ้โหบ้านใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะท่านถึงได้รวยจนเบื่อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนารันทราเนี่ยรวยจนเบื่อเป็นแบบนี้เองแล้วก็ชอบพระอาจารย์สุริยาตอนที่ไปที่ปรินิพพานนะคะพระอาจารย์สุริยาเกี่ยวกรประตูร้องไห้พระอานนท์ร้องตามก่อนค่ะพี่แดงยายร้องตามไปดูกันใหญ่เลยเฮ้ยตรงไหนนะตรงไหนโน้ตที่ตรงโอ้มีลูกเกี่ยวกรประตูร้องไห้เนี่ยคุยกันถูกไปแล้วโอ้สุดยอดค่ะประทับใจมากใช่ไหมคะพี่แดงมากมากเลยค่ะขนาดว่าแดงเนี่ยนะแดงเคยไปโรงพยาบาลรามาพาคุณแม่ไปหาหมอมีคนคริสเนี่ยเอาโวชัวเนี่ยมาคุยกับแดงจะชวนแดงให้เป็นคริสแดงบอกขอโทษนะคะไม่ต้องชวนเลยเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ไปทางคุณอยู่แล้วเรารักพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปในกระแสเลือดเลยนะเสียเวลาเปล่าเราก็เสียเวลาฟังคุณก็เสียเวลาพูดอะไรเงี้ยบอกเขาเลยนะต่างคนต่างเสียเวลาเราล็อกเข้าไปในกระแสเลือดแล้วอ่ะเราไม่มีทางเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะนี่แหละค่ะชาวพุทธตัวจริงเราไม่สอนเขาต่อเลยเราบอกว่าทำสมาธิกันไหมความดีสากลเนี่ยนะคุณน้ำไม่กันเข็นมาไว้กลางท้องเลยนะโอ้พี่แดงนี่เก่งมากๆเลยนะคะทำหน้าที่นี่สุดยอดเลยค่ะจากที่ไปอินเดียนี่ค่ะจากที่ไปอินเดียนี่เคารพในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมคะพี่แดงเล่าให้ฟังมากเลยค่ะถ้าคนไหนไม่ได้ยังไม่เคยไปนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องไปนายเคยบอกพวกที่อยู่ในกลุ่มบุญด้วยกันนะคะที่ยังไม่ได้มาแล้วบอกครั้งหนึ่งอ่ะต้องไปหยอดกระปุกเลยวันละ50 บาทเนี่ยวันเดือนนึงก็1,500นะปีหนึ่งก็ได้สัก20,000 กว่าเนี่ยโอ้ถ้าเราคิดจะไปเนี่ยเราเติมอีกนิดหน่อยเราก็ได้ไปแล้วหยอดกระปุกวันละ50 บาทแล้วก็หยอดเลยนะไปไม่เนี่ยเราจะได้ไปเพราะบางท่านอาจจะปัจจัยไม่ค่อยพร้อมเนาะเราไม่ได้พร้อมกันทุกคนปัจจัยจะไม่พร้อมบอกในชีวิตหนึ่งนี้นะคะอินเดียต้องไปแล้วเราจะแน่วแน่มั่นคงรักพระพุทธเจ้าอีกเยอะๆเลยค่ะเราจะคิดว่าเราโชคดีที่เกิดมาใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ฟังพี่ยองพูดถึงตรงนี้มีคนโพสต์เข้ามาบอกว่าหมดโควิดแล้วพาไปหน่อยนะอยากไป ไปเดี๋ยวฉันไปแล้วเลยไม่ได้ติดคู่กับไปที่ไหนไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเป็นโยมชื่อวัชระเนี่ยบอกว่าพาไปหน่อยนะหมดโควิดแล้วไปด้วยอ๋อต้องไปเลยค่ะไปจริงๆแล้วโอ้โหถ้าไปกับกลุ่มนี้ด้วยนะคะคุ้มจริงๆเลยค่ะใช่อาหารการกินก็โอเคนะคะค่ะพอดีเทพบุตรของแดงเวลาไปไหนกับเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราไปไหนเราต้องสบายเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไปลำบากเราไปไหนเราก็จะต้องให้แดงอยู่ในหัวเนี่ยไปไหนต้องได้ถึงได้ไปได้75,000น่ะได้สบายก็ไปแต่จริงๆไม่ได้ต่างกันค่ะแค่ที่พักเองแต่ที่พักเนี่ยเราพักวัดกับดีนะคะเราได้เติมบุญได้ทอดพระป่าได้อะไรตลอดแทบทุกวันเลยนะคะกับคุ้มนะคะเราได้เติมบุญของเราด้วยไปอยู่โรงแรมก็อย่างนั้นนะคะมีคาราโอเกะมีอะไรมันก็เพ้อเจ้อไปค่ะนะคะใครไม่ไปต้องไปนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆนะคะมีคำถามค่ะพี่แดงว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ไปอินเดียอะไรคือจุดเปลี่ยนนะคะทำให้เรามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาเราไปเนี่ยนะเวลาเราเห็นแต่ว่าไปแต่ละที่เนี่ยแรงประทับใจตรงที่ตรัสรู้มากๆกับที่ปรินิพพานนะคะได้เห็นอย่างที่ตรัสรู้เนี่ยเข้าไปพระพุทธเมตตาเนี่ยโอ้มองหน้าท่านเนี่ยโอ้ทำให้เราคิดเนี่ยว่าโชคดีนะที่เรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะแล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเข้าวัดพ
ระธรรมกายนี่บอกจริงเลยนะคะยังมีลูกชายคนสุดท้องนะคะจบเภสัชมหิดลนะคะบวชตอนเนี้ยพรรษานี้พรรษาที่11แล้วนะคะบวชอยู่วัดสาธุค่ะเป็นพระอาจารย์ติวเตอร์ด้วยนะคะยมพี่แดงมีคนพาดพิงถึงเนี่ยมีคนพาดพิงบอกว่ายมพี่แดงวิ่งตามหลังว่าเจ้าสุริยาไม่ห่างเลยเนี่ยกลัวจะฟังไม่ทันการเรียกอาจารย์ที่แจ้งอยากฟังเลยอยากฟังเลยอยากรู้ค่ะเลยอยากรู้ใช่เลยอยากรู้ใกล้ในการฟังธรรมเนาะค่ะใช่ค่ะเลยอยากฟังเลยอยากรู้แล้วก็อีกอันนึงนะคะแดงก็เอาของหลวงอย่างหลวงพ่อเนี่ยพระอาจารย์สุริยาได้ของหลวงพ่อเต็มที่เลยนะคะจริงๆอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์ได้หมดเลยค่ะแดงก็เอานั้นมาใช้นะคะแดงเป็นหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติธรรมชื่อว่ากลุ่มสหรัตนทานนะคะแดงเป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยที่ทำงานไม่น้อยกว่าลูกน้องแล้วแดงจะดูแลเด็กแดงเนี้ยใครไปไหนแดงจะคอยถ่ายรูปสังเกตอะไรนะไปกับกลุ่มนี้แดงก็จะถ่ายรูปให้แดงอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ภาพสวยๆกลับมาได้ระลึกถึงบุญที่ตัวเองได้ไปแล้ววันหน้าจะได้แบบเห็นภาพมีอะไรเราก็ปลื้มถ้าเราปลื้มถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนรกเราไม่เป็นที่ไปอยู่แล้วอะค่ะที่แดงแต่ละคนที่จะเห็นแดงถ่ายรูปกันนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแดงอยากให้ทุกคนมีภาพสวยๆไว้ระลึกถึงแค่นั้นเองเห็นภาพนี้เราเอาภาพนี้ขึ้นภาพใหญ่หน่อยสิภาพที่กุศินารายน้องอ๋อภาพกุศินารายแน่ๆของเราสวยเลยนะคะขาวแบบสวยใช่เป็นแถวเป็นแนวตัวนี้คือที่กุสินาราฮะกุสินาราทุกคนจะได้ภาพแล้วเด็กจะเป็นคนแจกรูปด้วยนะคะการนั่งตรงนั้นไหนตรงนี้น่าเลยผมไม่น่าภาพสวยค่ะพี่แดงจัดภาพเหรอคะเนี่ยพี่แดงน่ารักมากนะแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตัวจริงๆจำได้แล้วนะคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยอำนวยความสะดวกทุกคนนะประคับประคองจิตใจให้ผ่องใสตลอดเส้นทางมีความน่ารักในตัวเองแล้วจะเป็นลูกหลวงพ่อค่ะแล้วจุดไหนคะที่พี่แดงประทับใจมากๆเลยค่ะที่อินเดียค่ะทำให้แบบอยากไปแล้วอยากไปอีกค่ะที่ปรินิพพานที่ตัดสรู้ที่ปรินิพพานที่ตัดสรู้ค่ะที่ตัดสรู้แล้วแดงเคยทีนึงนะไปกับวัดปากน้ำเนี่ยตอนนั่งสมาธิเนี่ยตอนนั้นที่แดงไปเนี่ยแดงก็หลับตานั่งสมาธิโอ้โหเวลาเดินรอบโบสถ์เนี่ยสมมติว่าเดินรอบเนี่ยค่ะพอถึงไอ้ตรงที่รอบเจดีย์รอบเจดีย์นะคะพอเห็นพอถึงตรงที่มีต้นโพเนี่ยใจก็ไม่ค่อยสมาธิแล้วนะคะจะคอยมองว่าจะร่วงไหมจะร่วงไหมจะได้แยกไปเก็บเนาะจะร่วงไหมจะร่วงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่นั่งสมาธินะเด็กอธิษฐานจิตว่าเราขอใบโพสักใบหนึ่งนะคะแล้วเด็กก็น่าหลับตาแล้วมาอยู่ตรงที่ตากแดงกันหนึ่งใบรุ่งลงมาโอ้สาธุค่ะอัศจรรย์นี่แล้วคนมีบุญนะคะตัดทุกท่านใครไม่ไปต้องไปนะคะแล้วพี่แดงกลับมาแล้วมาทำหน้าที่ยังไงบ้างกลุ่มรัตนกำเนิดขึ้นมายังไงแรกเริ่มเดิมทีอยู่ที่ไหนอ๋อคืออย่างนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยแดงขายยาใช่ไหมมีคนมาซื้อยาแดงมาซื้อยาที่ร้านแล้วมาชวนแดงบอกว่าเนี่ยมาซื้อยาแดงแล้วก็แดงก็ซักอาการว่าเป็นไงอ่าเจ็บคอใครเป็นอ่ะพระเป็นอ่าใช้เสียงเยอะเลยเป็นว่าท่านเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมีบวชสามเณรที่วัดคลองพระรามขุปตาลอะไรเงี้ยวัดเนี่ยจะว่าวัดนี้ดู DMC อยากให้เด็กแถวๆนี้มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยดีกว่าวิ่งปิดเทอมก็จัดปฏิบัติธรรมขึ้นมาแต่ท่านเองท่านไม่ถนัดเพิ่งก็ขอที่วัดใหญ่มาว่าขอใครมาช่วยดูให้ท่านหน่อยปรากฏวัดใหญ่ก็ส่งหลวงพี่แจ่มมาแล้วหลวงพี่แจ่มเท่ๆก็เสียงแห้งเด็กเขาก็มาซื้อยาอะไรหนึ่งก็ถวายเนี่ยไม่คิดอ่ะเสร็จแล้วประเดี๋ยวหลวงพี่แจ่มนี่ก็คือหลวงพี่ด็อกเตอร์พระมหาธีรธรรมนะคะเจ้าประธานศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองนะคะหลวงพี่แจ่มพระมหาแจ่มนี่น่าเชื่อถือสิงหายเลยแล้วท่านก็มาขอแดงไอ้เด็กไอ้เนี้ยคนผู้หญิงคนนี้ก็มาขอแดงบอกว่าพระจะไปทัศนศึกษานะเป็นเจ้าภาพเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็บอกแล้วมันเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดก็บอก 7,000 นึกว่าเอองั้นน่ะลบคูณ 7,000 เขาบอกฝากเข้าไปก็ได้หรือไปถวายนึกก็ไปถวายเองก็ไปเจอหลวงพี่แจมแล้วก็ไปเจอหลวงพี่แจมเนี่ยตอนนี้มีคนนึงเนี่ยเขาเปิดบ้านกัลยาณมิตรเขาก็ชวนนึงไปนึงก็ไปเดินไปเสร็จนึงก็เฮ้ยดีเนาะอยู่ๆมีคนมาสวดมนต์บ้านเรานั่งสมาธิบ้านเราน่าจะทำเนี่ย
เลยก็ไปถามว่าต้องทำยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็บอกวิธีนะคะเลยก็เลยเปิดปฏิบัติธรรมในปิดร้านยาเลยนะคะเด็กปฏิบัติธรรมที่บ้านหมดเลยโอ้สาธุคนมีบุญนะคะแค่เห็นก็ทำตามได้เลยฉลาดในการสั่งสมบุญเนาะแล้วก็เด็กคิดว่าเด็กมาทานข้าวอร่อยอร่อยด้วยค่ะทำกับข้าวให้เด็กลูกน้องเรากินอร่อยอร่อยแล้วไปเรียนมาทำด้วยตอนนี้เสร็จเนี่ยหลวงพี่แจ่มก็มาชวนนายบอกว่าเขามีกลุ่มศาสตร์รัตนทานนะแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีหัวขบวนนะยังไม่มีหัวหน้าแต่กลุ่มมีละมีอยู่ประมาณก็7-8 คนนายก็บอกว่าแล้วต้องทำเนี่ยหัวหน้าต้องทำอะไรบ้างอ่ะผมไม่ต้องทำอะไรไปเป็นกำลังใจให้คนเฉยๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าทำเยอะเนงก็มาเป็นหัวหน้ากลุ่มอะค่ะแต่ว่าหลวงพี่สอนดีมากเลยค่ะแล้วเนงถวายพระทหารที่วัดนี่นะคะเป็น10 ปีแล้วนะคะเป็นประธานนะคะได้ข่าวว่าพี่แดงถวายเลี้ยงพระทุกวันพระด้วยใช่ไหมคะที่วัดปากน้ำที่วัดปากน้ำถวายสังฆทาน15เป็นพระ10แล้วก็แม่ชีที่ได้ธรรมกาย5ทุกวันพระทำมา10 กว่าปีแล้วเหมือนกันค่ะโอ้สาธุค่ะเห็นสร้างบุญมีความสุขกับการสร้างบุญจริงๆใช่แล้วก็เลี้ยงพระที่บ้านทุกเดือนเลยค่ะทำ10 กว่าปีแล้วเหมือนกันครับไม่ตั้งแต่เจอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลี้ยงพระมาตลอดเลยใช่ไหมคะพี่แดงตั้งแต่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มรัตนทานเนี่ยเลี้ยงก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเลี้ยงก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นหัวหน้ากลุ่มสั่งแล้วก็ที่บ้านก็เปิดบ้านกันเสร็จแล้วตลาดก็ไปเปิดที่วัดพิชัยอะค่ะที่ถ่ายรูปให้ดูคนมาขนาดนั้นเลยวัดพิชัยสงครามทุกวันเสาร์ค่ะน้องอขอดูภาพช่วงเวลา6 โมงเย็น6 โมงถึง 2 ทุ่มค่ะแต่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้เลี้ยงพระที่บ้านค่ะโอ้นี่เลี้ยงพระที่บ้านนะคะสาธุนี่โตทานข้าวนะคะเนี่ยสบายค่ะแล้วก็มีปฏิบัติธรรมวัดพิชัยทุกวันเสาร์คนมาก็เยอะเหมือนกันค่ะอย่างที่เห็นในรูปอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ที่เห็นเยอะๆนั้นวันนั้นพอดีหลวงพี่แจ่มพาพระมหาธีรธรรมพาสามเณรมาด้วยท่านดูแลสามเณรก็สามเณรมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเยอะเลยพาสามเณรมาเที่ยวด้วยโอ้ดีจังเลยนี่กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้สิบกว่าปีแล้วค่ะ10 กว่าปีแล้วเหมือนกันเนาะแต่ตั้งยากมากเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเดินไปปลิวไปแจกคนนะ800 ใบคนมาไม่ถึง10 คนนะคะอือกว่าจะได้ขนาดนี้ชวนคนทำความดียากเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ก็แต่ก็คนดีทำความดีง่ายแต่พี่แดงก็ทำได้นะคะชวนตักบาตรเห็นบอกค่ะพี่แดงชวนตักบาตรเนี่ยแบบชวนตักบาตรพี่แจ่มท่านให้อะไรนะคะท่านให้นโยบายยังไงบ้างนะคะหลวงพี่แจ่มท่านก็บอกว่าถ้าอยากตักบาตรที่อิมพีเรียลสำโรงถ้ามาเจอแดงวันอังคารนะแล้วขอตักบาตรว่าอาทิตย์ถัดไปโอ้โห10 วันเองนะแล้วบอกพระอาจารย์กี่ต้องเดี๋ยวให้พี่มาไปขอพี่มาก็ไปขอมาได้ได้เสร็จก็ทำเลยค่ะตักบาตรตักบาตรก็วันรุ่งขึ้นหลวงพี่ก็ให้เด็กเอาไวนิลมาติดแล้วก็มีไปแจกแต่เด็กมีคติอันนึงนะคะทุกวันต้องเจอตอนนั้นเด็กมีโครงการบวชของพระด้วยเด็กก็บอกว่าทุกวันนี้นะคะเราต้องมาเจอกันตอนเที่ยงมากินข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็มาคุยกันว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปไหนใครจะไปไหนบ้างเพราะกลุ่มเด็กสัก10 คนเองค่ะแล้วก็ตอนเช้าพรุ่งนี้ใครจะไปไหนบ้างกลางวันมาเจอกันแล้วไปแล้วเป็นไงมั้งเด็กจะประชุมกันบ่อยประชุมกันบ่อยมากแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะแล้วพอแจกไปนิ้วสักพักหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าพี่แดงนิมนต์พระด้วยนะอะไรเงี้ยเด็กก็อ่านนิมนต์พระโทรไปว่าต่างๆนมัสการค่ะพระอาจารย์นี่มาแจกโครงการเลยก็ว่าไปอะค่ะจะนิมนต์พระอาจารย์มาเป็นเนื้อนาบุญมันเป็นเนื้อนาบุญนะคะตักบาตรเนี่ยที่มีเลี้ยง1,250 รูปไม่ทราบว่าพระอาจารย์เนี่ยทางวัดพระอาจารย์มีพระกี่รูปพอมาได้กี่รูปช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนายก็จะจดเบอร์คนพระอาจารย์ที่รับเบอร์สายแดงว่าท่านชื่ออะไรเบอร์อะไรเดี๋ยวจะได้โทรกลับมาว่าท่านนิมนต์ได้กี่รูปแล้วท่านจะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จดเบอร์ทุกเบอร์ไว้แล้วก็โทรตามอีกทีพอโทรเสร็จ
นิมนต์พระเรียบร้อยแล้วพระหลวงพี่แจ่มก็บอกเลยว่าแดงพี่แดงยังไม่มีอะไรอ่ะจะไม่มีเจ้าภาพเลยโต๊ะเจ้าภาพโต๊ะหน่อยลองดูดิว่าขอใครได้บ้างพอดีแดงอยู่ปากน้ำสุพรรณการนะคะแล้วก็แล้วเปิดร้านยามาหลายปีแล้วด้วยแล้วก็ชวนคนแถวนั้นด้วยแล้วอันหนึ่งแดงมีบวชวาสิกาแก้หลายรุ่นนะคะแล้วก็มีเบอร์แล้วก็โทรไปเลยจำได้ไหมอะไรเงี้ยนี่แดงนะที่ตอนนั้นมาบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะแดงเนี่ยก็มาชวนเนี่ยจะมีตักบาตรที่นี่นะอยากขอเป็นเจ้าภาพโต๊ะโต๊ะนึงอะไรเงี้ยพอรับบุญได้ไหมคะอะไรเงี้ยแต่อยากให้เป็นมากเลยนะเพราะว่าจะได้บุญหลายอย่างเลยนะเพราะปัจจัยที่ได้มาเนี่ยจะมาเป็นค่าพัฒนาพระค่ารถพักด้วยค่าอะไรก็ว่าไปตามเรื่องนะแล้วก็3,000ถ้าหนักไปเงี้ยลองชวนในกลุ่มที่บวชได้กันดีไหมอะไรเงี้ยชวนญาติพี่น้องในเนื้อตั้ง50กว่าโต๊ะเลยค่ะสาธุสนุกมากเลยพี่แดงเข้าใจเลยอย่างว่ามาเป็นหัวหน้ากลุ่มไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วหลวงพี่พระอาจารย์มหาธีรธรรมนะมาที่ศูนย์เนี่ยแค่3ครั้งเองนะคะไม่ได้มาโทรคุยอย่างเดียวพี่ก็โทรมาว่าเออมาแล้วโทรอย่างเดียวก็พี่แดงหาจะพลาดหน่อยพี่แดงแล้วก็แดงก็ต้องไปติดต่อตำรวจจราจรทุกอย่างเลยค่ะแดงก็ไปตำรวจจราจรแต่พอดีแดงเป็นเภสัชด้วยแดงก็ใส่เสื้อเภสัชด้วยมันก็ทำให้แดงดูดีขึ้นด้วยแดงก็ไปบอกว่าเฮ้ยแดงจะมาขอแบบว่าแดงจะมีตักบาตรขออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกไหนๆก็ขอแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยขอติดไฟนิ้วนะลงชัดหน่อยได้ไหมคะได้หมดเลยใช่ไหมคะก็ถามใหญ่เลยนะออกมาช่วยติดให้ด้วยนะแต่ละว่าจะละจอดแล้วไปคนเดียวได้นะเดี๋ยวขอติดใบนิ้วหน้าลงพักหน่อยได้ไหมคะตรงไหนดีเอ่ยอะไรเงี้ยค่ะสนุกจริงๆเป็นถ้าเกิดไม่ได้เข้าวัดธรรมกายนะคะเราจะไม่มีทางได้บุญใหญ่ๆที่เรามาปลื้มได้เลยอย่างมากก็แค่ตัดปะเมื่อสมัยก่อนแดงไปถวายสังฆทานที่วัดถวายเสร็จแล้วก็กลับบ้านแดงไปตักบาตรเนี่ยแดงก็กลับบ้านนะแล้วแดงก็แบบคือไม่ได้แบบอย่างเงี้ยนี่นะโอ้โหบุญอย่างนั้นน่ะเรานึกไม่ค่อยได้ค่ะแต่ถ้าบุญอย่างเงี้ยเรานึกได้ตลอดหลับตาละโลกต้องนึกได้เลยค่ะบุญพวกเนี้ยเพราะมันทำด้วยความยากลำบากแดงไปตักบาตรตามหมู่บ้านแดงได้ทิ้ง20,000เลยนะคะโครงการบวชเนี่ยแดงไม่ได้ใช้ตังค์หลวงพ่อเลยนะคะอังตรงนี้เหลือเลยค่ะไปทอดกฐินหลวงพ่อได้ตั้ง700,000นะคะทางของโครงการเนี่ย20,000เนี่ยตักตายอิมพีเรียนด้วยโอ้ยรวยเลยค่ะแล้วก็โดยบุญเลยบารมีแล้วตังที่ได้เป็นจะทำหลวงพี่มหาแจ่มไหมคะใช่ค่ะค่ะสูงเป็นยังเพราะแดงได้ปัจจัยมาปุ๊บเนี่ยแดงก็ซื้อของเยอะมากแล้วก็ส่งเข้าวัดใหญ่แล้วของที่ได้มาก็มาทำเลี้ยงพระในวัดนะคะแล้วก็เจ้าภาพด้วยเวลาเจ้าภาพมานะคะใครมาญาติเยอะใครมาของคนของพระที่บวชเนี่ยก็จะเข้าไปคุยค่ะจนเขามาเป็นเจ้าภาพพัฒนาขนาดวันที่ถวายอะไรอะถวายพานอะถวายบาทนะคะถวายบาทวันนั้นเนี่ยในชนคนเติมบุญได้ต้อง50,000 กว่าบาทนะคะโอ้ชนชนที่ปางเนี่ยก็ดูโง่เฮงอย่างเงี้ยเนี่ยก็เข้าไปนั่งคุยอะชวนมาเป็นเจ้าภาพนะเนี่ยมื้อนึงเนี่ยมื้อกลางวัน 5,000 นะคะอะไรอย่างเงี้ยอะไรมื้อเช้าตะไหลอะไรเงี้ยอยากให้มาทำจังเลยแหมเลี้ยงทีได้เป็น100รูปเลยเนาะหาที่ไหนได้อย่างงี้ไม่มีอะไรเงี้ยหนูก็พูดเขาก็ทำนะคะเขาก็ทำแต่ยังบอกมื้อนี้ต้อง 50,000 กว่าบาทเลยสาธุก็ย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้นี่บอกว่าไปทำบุญกับแม่ชีแม่ชีเข้าถึงธรรมกายขยายความนิดนึงกรณีที่คนที่ไม่รู้จักว่าหมายความว่ายังไงคือแม่ชีที่ได้ธรรมกายเนี่ยท่านสามารถเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็เหมือนกับย้อนไปดูอดีตได้เดี๋ยวแดงขอเล่าคนที่แดงเคยแดงเข้าวัดปากน้ำใช่ไหมคะไอ้วัดปากน้ำเนี่ยก่อนวัดธรรมกายเนี่ยแดงเข้าวัดปากน้ำตอนนั้นน่ะแดงก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมกายเท่าไหร่แดงยังไม่ค่อยรู้นะคะแต่มีพระอาจารย์องค์นึงเนี่ยพอดีเทพบุตรในบวชที่วัดทําวัดปากน้ําตอนหนุ่มๆนะฮะแต่ตอนนั้นก็มีบุตรแล้วคนนึงนะคะบวชเนี่ยแต่ก็บวชที่วัดปากน้ํานะคะพอดี
เวลาว่างเนี่ยศึกออกมาแล้วเขาก็ชอบชวนแนงไปวัดปากน้ำบ่อยๆไปหาพระอาจารย์องค์หนึ่งชื่อพระอาจารย์ถวัลนะเป็นพระอาจารย์สอนสมาธินะคะตอนนี้แนงก็ไปกับเขาบ่อยๆนะคะตอนนี้มีอยู่ท่านเวลาท่านผ่านร้านยาแนงที่ปากน้ำเนี่ยท่านจะชอบแวะหาท่านชอบแวะหามีอยู่ทีก่อนท่านจะแวะมาหาแดงเนี่ยสักสิบวันร้านแดงโดนงัดร้านแดงโดนงัดร้านอะแดงก็คิดว่าคนนอกแดงก็ไม่ไปแดงก็ไม่ได้ไปแบบไปแจ้งความไปอะไรพอดีท่านมาเนี่ยก็บอกกับท่านว่าเนี่ยร้านแดงโดนงัดนะวันประมาณสักสิบวันแล้วท่านก็เวลาท่านมาท่านจะชอบนั่งสมาธิคุมบุญให้แดงท่านบอกท่านจะทำให้แดงรวยท่านบอกนะท่านจะทำให้แดงรวยท่านก็มานั่งพักหนึ่งแล้วท่านก็ไปเสร็จแล้วท่านก็ไปนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งท่านก็มาบอกแดงว่าลูกน้องแดงอ่ะเอาแดงมีลูกน้องสามคนเขาบอกไอ้คนแดงยังจำได้เลยแดงเมื่อใส่เสื้อคนละสีนะไอ้คนเสื้อเหลืองนะมันงัดตอนประมาณตีห้านะมันอ่ะเอาแน่ๆแดงก็ไปแดงก็ไปโรงพักเลยอ่ะเพราะว่าถ้าแดงรู้เขาเอาแดงก็เลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วไปโรงพักแดงก็ไปบอกตำรวจว่าอย่างนี้อย่างนี้ตำรวจก็มาตำรวจถามว่าสงสัยคนไหนกันเนาะแดงบอกว่ายังไม่รู้อะค่ะปรากฏว่าพอตำรวจมาเนี่ยตำรวจก็บอกว่าตำรวจเขาก็ดูท่าทางก็อาจจะมีพิรุธนะคะก็จับคนนั้นไปแล้วก็ใช่จริงๆด้วยอะเนี่ยค่ะว่าสามารถย้อนดูอดีตได้อะค่ะแล้วก็คุณยายเนี่ยเวลาคุณพ่อในเสียตั้งแต่ยังเด็กๆเคยเอาภาพคุณพ่อไปให้คุณยายดูว่าตอนนี้ท่านอยู่ไหนล่ะคุณยายนะคะคุณยายก็บอกคุณยายคำพาหรือลำพาโพคำฉายใช่ไหมคะที่พี่แดงพูดถึงเนี่ยคุณยายลำพาแม่ชีทวีพรแต่ที่แดงสนิทมากๆคุณยายทวีพรตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ค่ะ90กว่าอายุเท่าไหร่คะ90 92 93ท่านก็ยังอยู่โอ้โหเกิดในยุคโน้นใช่ไหมคะยุคหลวงปู่จะเจอหลวงปู่ค่ะเจอหลวงปู่ท่านยังบอกเลยท่านนำป้าเองว่าน้ำ12อ่ะค่ะแล้วก็พี่แดงก็คุ้นกับคุณยายแม่ชีลำพาโพคำฉายด้วยใช่ไหมที่ท่านก็คุณยายพาไปเพราะว่าเวลาในถวายสังฆทานที่วัดปากน้ำแม่ชี5รูปเนี่ย2ท่านนี้จะต้องขึ้นมาประจำแล้วอีก3ท่านก็เวียนโอ้สาก็เป็นแม่ชีที่ได้ดังก็นิมนต์ว่าขอแม่ชีทำอัฐิท่านก็เป็นรัตนชาติเลยนะคะใช่ค่ะแม่ชีลำพาโพคำฉายค่ะค่ะอัฐิท่านเป็นรัตนชาติค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแดงก็อันนี้อันหนึ่งละแล้วอีกอันหนึ่งนะลูกชายแดงเคยเอาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านสิบกว่าคนตอนไปมีเพื่อนคนหนึ่งขโมยปืนไปแต่มารู้สิบกว่าวันไปละขโมยที่บ้านป่าอีกปรากฏก็ไปหาแม่ชีนะคะแม่ชีหลับตาแป๊บเดียวเองค่ะพอดีเอารูปไปด้วยรูปที่เรียนตอนเด็กๆเอารูปไปให้ดูว่าคนนั้นชี้เลยว่าคนนี้เอายังไปไม่ไกลไปพูดดีๆยังไปไม่ไกลเดี๋ยวได้สืบเขาก็ไปขายต่อแล้วก็ไปเอากลับมาใช่จริงๆด้วยใช่ไหมคะใช่จริงๆด้วยค่ะก็ต้องคนนี้วิชาธรรมกายไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วแต่เป็นคนที่ชอบใส่เฟอร์นิเจอร์นะชอบใส่นะก็ชอบซื้อชอบใส่บางทีเนี่ยพลอยอะไรเงี้ยไปให้คุณยายดูอ่ะอันนี้มีกายสิทธิ์อันนี้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยถามว่ากายสิทธิ์คืออะไรท่านบอกก็เหมือนกับคุ้มครองเราได้ขอได้อยากได้อะไรก็ขอได้ค่ะไม่มีใครจะสิทธิ์เพราะฉะนั้นลูกแก้วที่วัดธรรมกายให้นี่เก็บไว้มีใครจะสิทธิ์ทุกลูกนะคะอยากได้อะไรขอได้เลยค่ะท่านบอกมีคนบอกอยากฟังอีกเรื่องนี้อยากฟังอีกพี่แดงพิสูจน์แล้วนะคะของที่วัดธรรมกายนี่ศักดิ์สิทธิ์มีกายสิทธิ์ทุกอย่างมีไม่มีตัวใหญ่ไหมฮะมีตัวใหญ่ไหมตัวอย่างในภาพของผู้ที่มีรู้วิญญาณเข้าถึงค่ะแม้แต่เคยเสี่ยมเซมซีนะคะในไปบางทีนะเนี่ยก็จะเสี่ยมเซมซีจริงเมื่อไม่กี่วันเนี่ยในเสี่ยมตอนสมัยในลำบากหน่อยค่ะในก็ไปเสี่ยมเซมซีท่านก็บอกไปทีไรก็ได้แต่อีใบเนี้ยต้องสร้างสภาอีกหน่อยเสร็จแล้วก็จะสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยในเคยเสี่ยมเนี่ยทีนึงตอนนั้นในคิดจะอะไรมั้งท่านเตือนมาในใบเซมซีแล้วบอกว่าหากเราเร็วไม่มีใครรักเราอะค่ะหากเราเร็วจะไม่มีใครรักเราโอ้ยท่องไว้เลยค่ะถ้าเราเร็วไม่มีใครรักเราถ้าเราเป็นคนเร็วนั่งท่องไว้เลยค่ะแล้วก็
แล้วก็ตอนหลังเนี่ยนายไปเสียมเนี่ยโอ้โหท่านก็โอ้โหเหมือนกับชีวิตที่เราปัจจุบันนี่เลยค่ะชีวิตแดงมีความสุขยังไม่ค่อยมีอะไรทุกข์เพราะว่าลูกก็ดีอะไรก็ดีลูกดีหมดทุกคนเลยค่ะค่ะอุสาทุกค่ะโอ้พี่ดูหน้าเด็กลูกเพื่อนทีมไม่เห็นบอกว่าไม่ชีอีกขั้นหนึ่งไม่ชีอีกขั้นหนึ่งที่คุ้นเคยไม่ชีทวีเหรอไม่ชีทวีพรค่ะอ๋อไม่ชีทวีพรค่ะท่านอยู่ตึกเดียวห้องเดียวกับไม่ชีลำพานอนที่เดียวกันห้องเดียวกันค่ะอยู่ห้องเดียวกันค่ะอยู่ห้องเดียวกันรุ่นจะรุ่นเดียวกันต่างกันก็อายุก็เป็นบุคคลยุคต้นวิชาทั้งสองท่านเลยค่ะทั้งค่ะใช่เหมือนเป็นบัดดี้กันนะเหมือนเป็นบัดดี้ค่ะแล้วก็บางทีที่บ้านแดงเนี่ยบางทีแดงก็นิมนต์ไม่ชีมาบ้านนะคะเวลาไม่ชีมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนพระคุณเจ้ามาเนาะพระคุณเจ้ามาก็จะสวดแล้วก็อะไรถ้าไม่ชีมาเนี่ยคือทานข้าวเลยพอทานเดินก็มาใกล้ๆทานข้าวเสร็จเลยแล้วก็จะพาไปนั่งสมาธิอะค่ะมีความรู้สึกว่ารวมใจได้เลยกว่าปกติค่ะแต่ไม่ชีก็จะนำนั่งสมาธิสักชั่วโมงเห็นพี่แดงบอกว่าไปที่อินเดียเนี่ยก็นั่งสมาธิรวมใจได้เร็วมากค่ะใช่อยู่ที่สถานที่ตรัสรู้ใช่ไหมคะที่พี่แดงพูดทุกที่ดีหมดเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าได้ฟังธรรมะในรถมาก่อนเนาะมันก็ใจเราก็เกาะเกี่ยวละแล้วพอไปอยู่ตรงนั้นมันก็เลยได้เร็วใจเราก็เกาะเกี่ยวละใช่มีคำถามมาถึงพี่แดงว่าไม่ชีท่านสอนไม่ชีที่มาที่บ้านท่านสอนอะไรบ้างอ๋อสอนส่วนใหญ่ท่านมาก็สอนสมาธิอะไม่ชีที่มาท่านสอนอะไรบ้างสอนสมาธินั่งนำนั่งเลยค่ะนำนั่งสมาธิเก้าท่านแล้วเราก็นั่งข้างหลังท่านแต่เด็กก็จะชวนกลุ่มมาด้วยค่ะถ้าไม่ชีมากลุ่มปฏิบัติธรรมมาด้วยเพราะเด็กอยากให้ทุกคนได้บุญได้บุญกันดีๆนั่งดีๆยมพี่แดงขยายความคำว่าใจรวมให้ฟังหน่อยสิใจรวมคำว่าใจรวมเร็วใจรวมมันเป็นยังไงอ๋อคือปกติใจเราเนี่ยมันฟุ้งใช่ไหมคะเหมือนกระลิงเวลานั่งก็คิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยแต่พอใจเราเนี่ยฟังธรรมะในรถมาเนี่ยในรถแล้วเราก็เดินสวดมนต์เดินอะไรเนี่ยนะเหมือนกับใจเราก็นิ่งอยู่กับตรงที่ศูนย์กลางกายเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยใจมันจะไม่ค่อยฟุ้งไปเยอะอะค่ะเพราะว่าระหว่างที่เราไปอินเดียเนี่ยมันเหมือนกับแดงมีนิสัยอย่างนึงด้วยเวลาแดงไปข้างนอกแดงไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่นะคะที่บ้านแดงไม่คิดถึงเลยค่ะแดงไม่คิดถึงงานแดงไม่คิดถึงบ้านอยู่แล้วค่ะแดงไปเที่ยวอย่างเดียวงั้นเนี่ยแต่ว่าบางทีเรานั่งพอเรานั่งเนี่ยก่อนจะนั่งเราก็นั่งในรถก่อนจะมาเราก็ฟังมาละโอ้โหใจเราก็นึกถึงท่านนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดละเราไปเดินรอบอีกตรงนี้นะที่ท่านตรงนี้นะที่ท่านประสูติตรงนี้ที่ท่านปรินิพพานตรงนี้ที่ท่านให้ธรรมะนะอะไรอย่างเงี้ยใจเรามันก็แบบว่านิ่งได้เร็วกว่าปกติอะค่ะใจรวมก็คือรวมใจเรามันจะรวมมันนิ่งได้เร็วกว่าปกติมันไม่ค่อยฟุ้งอะค่ะไม่ฟุ้งแกไม่ฟุ้งใจจะฟุ้งน้อยมากเลยค่ะฟุ้งน้อยค่ะแล้วคำว่าใจรวมมีบังคับให้มันรวมได้ไหมทำยังไงถึงใจจะรวมทำยังไงใจถึงจะรวมล่ะคะแต่ของแดงตัวในเองเนี้ยเวลาประสบการณ์เวลานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเองเนี้ยนะคะแดงจะนึกถึงว่าแดงไปทำบุญอะไรมามั่งบุญนั้นบุญนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกทำให้ใจแช่มชื่นเบิกบานค่ะแต่ถ้าเวลาฟุ้งเนี่ยแดงก็จะลืมตาดูนู่นดูนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สบายใจแล้วก็หลับตาถ้านั่งตรงนี้รู้สึกเราฟุ้งเยอะว่าอาจจะเปลี่ยนที่นั่งนะคะเปลี่ยนไปดูต้นไม้มั่งดูอะไรมั่งอะไรนี้นะคะหรือวันที่เอ๊ะเรานั่งวันนี้ไม่ค่อยดีเลยเว้ยสวดมนต์ก่อนหน่อยนึงแล้วค่อยนั่งอะไรเงี้ยแต่มีเทคนิคนะคะของพี่แดนใช่ไหมในการนั่งเพื่อให้ใจรวมนั่นก็รู้สึกวันนี้นั่งไม่ดีเลยเนาะเราเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
เรื่องก็เดินไปเรื่อยก็เดินรวมก็คือทำให้สบายสบายใช่ใช่ทำให้สบายค่ะสบายแล้วก็ตรึกเอาไว้ดีแจ๋งเลยสาธุพี่แดงด้วยหน้าตาของใสเบิกบานเลยนะคะแล้วก็ยืนสร้างบารมีตลอดสาธุค่ะแต่แดงยังแข็งแรงแค่นั้นเองค่ะอาจจะอยู่ในบุญอาจจะเรียนตรงนี้ด้วยมั้งคะเรียนรู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงค่ะออกกำลังกายนาทีค่ะพี่แดงถ้าจะเหมาคนเดียวเอาคนอื่นมาต่อเลยนะคะโยมป้าของพระอาจารย์ก็เป็นแม่ชีอยู่วัดปากน้ำแต่ท่านเสียไปแล้วแม่ชียานีสิริโวหารค่ะแล้วตัวแดงอ๋อแม่ชียานีสิริโวหารก็นามสกุลพระอาจารย์ก็สิริโวหารแต่เวลาไปเหมือนก็คนบอกว่าปฏิบัติที่ไหนก็เหมือนกันจริงๆมันไม่ค่อยเหมือนกันไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไปที่นู่นน่ะรวมใจได้เร็วเลยค่ะแล้วเราฟังแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆโอ้เรามีความสุขเลยค่ะจริงๆค่ะใครยังไม่ไปต้องยมยมเรียมต้องยมเรียมบ้างแล้วค่ะอาจารย์เรียมอาจารย์เรียมที่วัดเหมือนกันอาจารย์เรียนบอกว่ายังไม่ทันนั่งเลยยังไม่ทันหลับตาเลยใจรวมแล้วบึ๊บไปแล้วอ๋อเหรอโหสาธุก็คงอยู่แต่ว่าตารวมเร็วอยู่แล้วค่ะสาธุบอกว่านั่งรถอยู่ฟังธรรมะอยู่ดวงก็ผุดขึ้นมาเลยสบายสบายแต่ยังไม่รู้ค่ะสาธุค่ะการได้เจอเรียนบ่อยๆที่วัดเหมือนกันค่ะทูดีจังเลยก็เหมือนยมร้องบอกว่ารุ่นคณะต่อไปกำลังรอพี่แดงอยู่ยมสุดไปละเดินไปกันไปเมื่อไหร่สบายเลยค่ะลูกเลิกอยากไปไหนก็ไม่ค่อยมีใครว่าแดงก็ไม่ว่าอยู่แล้วค่ะแม่อยากทำอะไรก็ทำใช่แต่พี่แดงนี่มีพลังนะคะคำพูดพี่ก็มีพลังเพราะว่าพี่แดงนี่เป็นคนที่ทำจริงเวลาทำบุญเวลาทุ่มเททำอะไรทำจริงและปีนี้พี่แดงก็เป็นประธานกฐินด้วยใช่ไหมคะให้กับหลวงพี่แจมหลวงพี่แจมรายงานแดงว่าพี่แดงเป็นประธานกฐินที่สุรินทร์เนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยแดงก็บอกขาดละก็เคยเป็นแล้วทีนี้ก็ทราบกติกาแล้วว่าต้องเป็นยังไงมั่งก็เคยเป็นแล้วทีนี้ไม่เป็นไรครับคุณของเราค่ะสาธุที่ไม่ปฏิเสธบุญเลยแหวนที่พี่แดงใส่นี่งามๆเนาะอ๋อเป็นชอบใส่หรอมีกายสิทธิ์เกือให้คุณยายไปทำละพรุ่งนี้ตอนแรกไม่มีกายสิทธิ์นะคะคุณยายทำให้ละนะวันนี้ไปทิ้งไว้ทั้งพรรษาเลยนะคะ3เดือนคุณยายบอก3เดือนเข้ามาเอาค่ะหน้าพระอาจารย์บอกว่าพี่แดงนี่มีแหวนที่มีกายสิทธิ์ด้วยใช่คุณยายค่ะมีแหวนที่มีเดี๋ยวเชิญคนอื่นบ้างค่ะนะคะเดี๋ยวแดงคนเดียวหมดเวลาพอดีวันนี้เป็นของพี่แดงวันนี้พี่แดงคนเดียวใช่ค่ะวันต่อไปก็จะเป็นค่ะวันนี้มีเวลาพี่แดงเหลืออีก7นาทีค่ะพี่แดงมีอะไรจะฝากไหมคะถ้าเกิดว่าแบตแดงจะรู้สึกจะเหลือประมาณสัก3นาทีถ้าหมดไปเลยก็หมดไปเลยนะคะแดงขอฝากนิดนึงนะคะค่ะใครที่ยังไม่เคยเข้าวัดในนี้ก็คงมีเหมือนกันนะคะคงไม่ได้คนทุกคนเข้าวัดพระธรรมกายหมดนะคะใครที่ยังไม่เคยนะคะลองเข้าไปดูแล้วจะพบว่าเราโชคดีจังเลยที่มาพบวัดอย่างนี้นะคะทำให้เราได้สร้างบุญใหญ่ๆได้เติมบุญใหญ่ๆทำให้เราระลึกถึงบุญได้ตลอดนะคะเราสร้างบุญบางคนก็บอกสร้างบุญที่ไหนก็เหมือนกันไปทำวัดป่าก็เหมือนกันทำที่นี่ก็เหมือนกันเหมือนกันงานใดก็ทำทุกวัดเหมือนกันนะคะแต่เหมือนกับแฟนแดงอะค่ะเทพบุตรนะคะบางทีชอบเรียกไปสวดมนต์เรียกสวดมนต์เราก็บอกลูกบางคนก็บอกว่าสวดแล้วตอนลูกเด็กๆนะคะสวดแล้วก็ขึ้นไปสวดกับพ่ออีกยกของคนเดียวก็ได้แค่นี้นะคะยกของหลายๆคนเนี่ยมันก็ได้บุญเยอะขึ้นลูกก็ขึ้นไปสวดเหมือนกันมาวัดนี้นะคะเราดูวัดที่เขาใหญ่เนี่ยที่เขารวยเนี่ยทำไมเขาถึงใหญ่เขาถึงรวยได้เขาถึงได้สามารถสร้างใหญ่ๆได้นะคะสร้างมาเนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นเลยนะคะปัจจัยที่ได้มาเนี่ยก็เอามาสร้างให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมมาค่ะ
หลวงพ่อเอาไปไม่ได้อยู่แล้วนะหลวงพ่อไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยครับวัดใหญ่วัดที่เราเห็นรวยๆนี้จะเอาว่าจนนะคะพ่อเอาปัจจัยมาทำค่ะใช่เพราะฉะนั้นนะคะลองมาเที่ยววัดค่ะลองเปิดใจให้กว้างๆมาดูวัดนะคะแดงเองเมื่อก่อนก็เหมือนกันนะคะโอ้เดี๋ยวนี้แดงเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหลวงพ่อบอกว่าไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ยแดงกักนะแดงไม่ปังเลยแดงขอแดงขอนิพพานนะปัจโยโหตุพอเพราะแดงคิดว่าไปนิพพานนี้มันก็ยากเลยนะจะไปทำไมที่สุดแห่งธรรมเราแย่แน่เลยแต่ตอนหลังแดงอธิษฐานแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่สุดแห่งธรรมนะคะแดงสร้างบารมีไปเรื่อยๆแดงไปแดงก็ไม่ได้ลำบากค่ะแดงก็ไปแดงก็ไปแดงก็สร้างบุญชาติต่อไปแดงก็ต้องดีกว่าชาตินี้แดงก็จะไปพักที่ดุสิตบุรีมั่งอยากลงมาเติมบุญก็ลงมาเติมจะขึ้นไปพักมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นจะลำบากเลยอ่ะแดงทำก็ไม่ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสร้างบารมีไม่เห็นลำบากด้วยเนาะก็ไม่เห็นลำบากสนุกด้วยนะคะสนุกใช่สนุกมากๆแดงเป็นแม้กระทั่งจราจรเลยนะคะเวลาแดงพาไปตักบาตรตามหมู่บ้านนะแดงไม่มีนกหวีดนะมีลำโพงอันนึงขอโทษนะคะขออนุญาตนะคะให้พักข้ามถนนก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแดงคนไปนะบอกอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุเป็นจราจรก็เป็นไงเพื่อให้พักเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ไปอินเดียโดยเฉพาะไปอินเดียนะคะต้องไปเลยนะคะพอเราไปเราจะรักพระพุทธศาสนาอีกเยอะมากเลยเราได้เห็นที่พระพุทธเจ้าประสูติได้เห็นที่จริงนะโอ้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเราจะรักมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะคิดว่าโอ้โชคดีจังนะที่เราเกิดมาใต้ร่มบวรพุทธศาสนานะได้มีโอกาสคนก็ถึงได้บอกไงว่าถ้าไปอินเดียได้ไปที่4ที่เนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะอะไรไหมเวลาเราไปปุ๊บเนี่ยเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ต้องไปสวรรค์บาปก็ไม่กล้าทำแล้วนะคะจริงๆมดกัดยังไม่กล้าบี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะนะคะวัดนี้สอนให้แดงรักษาศีล5ให้แดงรักษาศีล8อย่างเข้มข้นด้วยนะคะค่ะตัวฤาษีใหญ่แดงเนี่ยคนไม่เชื่อหรอกค่ะว่าแดงรักษาศีล5ได้จริงที่พี่แดงเล่าให้ฟังอยู่ที่สนามบินอยากให้พี่แดงเล่าอีกยังมีเวลาอีกนิดนึงค่ะพี่แดงนิดนึงนะคะที่สนามบินเนี่ยพี่ชายแดงเนี่ยชวนแดงไปเที่ยวนะคะไปพี่ชายแดงกับแม่แดงไปพี่ชายแดงไปกับแฟนไปแล้วก็ชวนคุณแม่ไปก็เลยชวนแดงเนี่ยไปที่แดงไปครั้งแรกไปเป็นเพื่อนแม่พี่ชายก็บอกเพื่อนเขาบอกว่าอุ้ยน้องอ่ะน้องผมมาอยู่ในบุญเป็นคนบุญเป็นอยู่ในบุญพอแดงไปแดงไม่เคยไปเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อแบบว่าเสื้อขาวเนี่ยไม่ได้ไปสักตัวเลยเสื้อสีๆแล้วก็แบบบางตัวก็ไม่เรียบร้อยเนี่ยคออาจจะมีบ้างอะไรที่กว้างหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้มิดชิดนะคะเสื้อถักสีนั่งไปถึงนั่งก็ทำเรื่องนั่งแล้วผมทรงนั่งก็อย่างเงี้ยนั่งไว้อย่างนี้มานานมากนะคะตอนหลังสนิท กับเพื่อนพี่เนี่ยเพื่อนพี่ก็บอกว่าโอ้ชัยรัตน์มาบอกว่าน้องสาวอยู่ในบุญผมคิดในใจนะอะไรว่าคนอย่างนี้อยู่ในบุญเห็นแล้วทางไม่น่าอยู่ในบุญเลยไม่น่าอยู่ในบุญเลยคนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปแล้วค่ะอินเดียต้องไปจริงๆทุกคนควรถ้าศาสนาพุทธต้องไปไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดเลยค่ะไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดสบายยังไปได้อย่างสบายๆเลยนะคะค่ะยังไม่ได้ลำบากเลยทั้งที่บ้านแดงเนี่ยบ้านแดงอยู่ในสนามกอล์ฟเลยนะคะค่ะเนื้อที่พันกว่าตารางเมตรเลยนะคะเนื้อที่บ้านค่ะยังไปได้อย่างสบายอย่างแดงสบายแล้วใครจะไม่สบายคะทุกคนไปได้หมดเลยค่ะไปนะคะทุกคนโดยเฉพาะไปกับพระอาจารย์สุริยาค่ะเพราะอะไรคะพี่แดงเห็นบอกว่าสำคัญเกี่ยวกับพระวิทยากรนี่สำคัญมากสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าท่านจะเล่านู่นเล่านี่แล้วใจเราก็จะเกาะเกี่ยวในบุญแล้วเราจะรู้เรื่องพระพุทธศาสนาอีกเยอะๆมากๆเลยค่ะแหมคิดกระทั่งว่าอะไรนะเกี่ยวกรประตูหรอใช่โอ้โหมีนะยังใส่มาเล่นเลยโอ้ยขนาดนี้เลยเนอะเรามาตั้งกี่ทียังไม่เคยได้ยินขนาดนี้เลยเนี่ยต้องฟังนะพระอาจารย์สุริยาเป็นพระวิทยากรที่สุดยอดจริงๆค่ะท่านเมตตามากให้ธรรมะไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยค่ะตั้งแต่รถออกจนรถจอดอีกที่หนึ่งท่านก็ยังพูดอยู่บนรถอยู่เลยค่ะใช่ค่ะ
ค่ะต้องไปนะคะพวกเราต้องไปแล้วพาน่าแสดงไม่ติดอะไรนังไปแน่ๆเลยค่ะเพราะแดงชอบอยู่แล้วค่ะสนุกสาธุสาธุกับพี่แดงนะคะฟังแล้วสนุกมากเลยนะคะพี่แดงรู้สึกเวลามันหมดเร็วมากเลยนะคะโอ้ชั่วโมงนึงนี่ไม่พอเลยนะคะโอ้ไม่พอเลยถ้ามีโอกาสนะคะพี่แดงก็จะได้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับสมาชิกในห้องซูมนี่ฟังนะคะพี่แดงค่ะค่ะถ้าไม่ได้เข้าวันนี้บุญใหญ่ก็คงไม่ได้นึกอะค่ะนี่บุญใหญ่เยอะมากจนขุดขึ้นมานึกไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะทุกค่ะและกราบขอบพระคุณพระมหาดร.ธีรธรรมด้วยนะคะที่ทำให้แดงเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะค่ะเบิกบานในบุญตลอดค่ะสาธุค่ะโมทนาบุญพี่แดงนะคะเดี๋ยวทำมากพอเลยค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้พรจะสาธุให้ออกการจบได้ค่ะได้เลยค่ะได้เลยฟังก่อนพี่แดงนิมนต์กราบนิมนต์พระอาจารย์สรุปนะคะหมดเวลาพอดีนะคะจะได้พอดีสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ที่นี่วันนี้ฝนกำลังตกอยู่นะก็ฟังแล้วก็สมกับชื่อตอนจริงๆเนาะสร้างบุญด้วยความด้วยความสุขนะใครฟังก็ปลื้มแล้วบุคลิกพี่แดงเป็นคนที่จริงใจนะคะจริงใจแล้วก็อ่อนน้อมนะแล้วก็เทคแคร์ดูแลทุกคนประคับประคองจิตใจทุกคนให้อยู่ในบุญนะจัดตรงจัดแถวเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปก็จะบอกนะเราจะได้ภาพสวยๆเป็นระลึกถึงบุญนะแล้วก็ตัวเองก็จะเข้ามาในกลุ่มเป็นคนสุดท้ายนะนี่คือสิ่งที่ใครๆก็จะจดจำนะความน่ารักนะความเป็นกันเองความอ่อนน้อมนะของโยมพี่แดงนะก็เฝ้าติดตามพระอาจารย์ไม่ขาดเลยนะเวลาไปชอบฟังธรรมะนะชอบคำธรรมะแล้วก็บอกว่าเออมา 5-6 ครั้งแล้วเนี่ยเหมือนกับรวมทั้งหมดเลยนะมาอยู่ในครั้งเดียวนะก็เป็นที่สนุกสนานนะวันนี้ก็เราได้พบกับพิธีกรพิเศษนะที่บุญบันเทิงก็ที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ขอรัตนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์บุญกุศลบารมีของเราท่านทั้งหลายที่ได้สั่งสมมาด้วยความร่าเริงด้วยความเบิกบานจงเป็นเกาะแก้วเป็นเกาะคุ้มกันสรรพทุกข์สรรพสุขสรรพโรคสรรพภัยใดๆก็อย่าได้มากล้ำกลายเราเป็นผู้ที่มีความบันเทิงมีความสนุกสนานในการสร้างบุญสร้างบารมีในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปนะปฏิบัติธรรมเขาได้ไปเข้าถึงธรรมะภายในที่มีอยู่จริงเข้าถึงได้จริงจงทุกท่านทุกประการเทอญเดี๋ยววันพุธเราก็พบกันที่ปาวาลเจดีย์นะไวสาลีค่ะแล้วก็ค่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันก็มีโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะมาฝากเช่นเคยค่ะเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมนะคะนั่งแบบอยากๆเลยยากที่จะหยุดที่ยากเพราะความอยากได้นะคะเดี๋ยวขอใส่แว่นหน่อยนึงนะคะที่ยากนะคะเพราะความอยากได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเข้าถึงแล้วดีวิเศษทำให้เรามีความสุขเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราะเราฟังมามากเราก็เลยอยากได้มากแต่มันมากเกินไปคือเอาความอยากมาใช้ตอนนั่งความอยากได้ควรใช้ตอนแรกๆสมัครใจที่เราจะทำแต่ว่าเวลานั่งต้องหยุดความอยากมันยากตอนที่อยากจะหยุดใจมันก็เลยหยุดใจยากพออยากได้มากเราก็เลยตั้งใจมากอดเค้นภาพไม่ได้อดกดลูกในตาลงไปดูในท้องไม่ได้นี่ยากแค่นี้ไม่ได้ยากอะไรมากมายไปกว่านี้เลยนะคะก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่านะคะของหลวงพ่อก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากสมาชิกกันหน่อยไว้นะคะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ทักทายสมาชิกนิดนึงนะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะสุริยานะคะวิโรและก็พระอาจารย์ทุกรูปเลยที่ติดตามรายการกราบขอบพระคุณพี่แดงนะคะอัญชนาบูรณกานนท์แล้วก็กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญกับสมาชิกที่ติดตามรายการทุกท่านเลยนะคะที่จะได้ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆจากรายการนะคะก็มีโยมสุมนาโยมสุภาสิทธิ์ขอนแก่นแล้วก็โยมขวัญเนตร
นี่ยโยมสุภาษิตกันกับโยมกันเน่นี่รุ่นเราเขาเดียวกันเลยนะในขอนแก่นสร้างบารมีมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะตอนนี้เป็นนักสร้างบารมีนะที่เข้มข้นนะก็โยมนงนุช072โยมนงยาวกองแก้วนะโยมนิตยาประเสริฐศิลป์แล้วก็อาจารย์ปรนุชนะขอนแก่นนะโยมปทุมเล็กมณีโยมประสิทธิ์ฤทธิ์นรานะช่างโจเรานี่เองนะฮะช่างสายบุญนะค่ะนะวันนี้ก็แม่ทวีชัยด้วยหมอป๋องนะหมอป๋องอยู่น้องเรือใช่ไหมเนี่ยประจำแฟนนะโยมนิตยาประเสริฐศิลป์โยมพี่ล้อมบำรุงรัตโยมทวีชัยโยมคุณหมอทวิทัศน์นะคุณหมอทวิทัศน์บอกปลื้มมากวันนี้ฟังโยมพี่แดงนะแล้วก็มีแม่ชีแดงด้วยนะแม่ชีแดงก็แฟนแท้นะแล้วก็อยากชอบอินเดียมากนะชอบอินเดียมากแล้วก็ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะไปนะแม่ชีแดงอยู่บ้านผืนคุณแม่ปทุมศรีด้วยค่ะแม่ปทุมศรีน้อยรัตนาแสงเรืองแล้วก็พี่ระรื่นนะคะพี่อ้วนชัยเศษนะคะด้วยค่ะแล้วก็ FC อินเทอร์เน็ตทีนี้ตอนนี้ไม่ค่อยสัญญาณไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะก็คงพี่ชัยเศษนะชัยเศษกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็พระอาจารย์จากอเมริกาค่ะพระอาจารย์วิรัติการโตนะคะที่ท่านมันก็เมตตามาโยมนงรักกุสุวรรณนะอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมได้ดีนะคนหนึ่งเอาละคงนะค่ะก็ยมคำล่าเซยนันนะนี่ก็เป็นพันแท้เคยมาเป็นวิทยากรนะโอเคมีพัฒนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะพี่ติ๋วสยมพรนะคะอาจารย์ติ๋วด้วยค่ะค่ะแล้วก็พี่ไก่สิริภาคนะคะหลายๆท่านเลยนะคะที่ป้าน้อยนะป้าน้อยค่ะแล้วก็อาจารย์พรมพรนะคะอาจารย์อีทพรมพรลุนราศียมน้องรักกองแก้วนะยมกนิกามนโรมนี่ก็พนารมค่ะพนารมขออภัยนะ มีตัวแทนจากชลบุรีด้วยนะนะวันก่อนอนุชัยบอกว่าโอ้ยเราสมาชิกเราทุกประเทศทุกทวีปเลยนะเอาแค่นี้พอนะไม่ต้องบอกว่าอะไรนะทวีปละครนะอนุชัยนะอนุชัยพี่ดวงจันทร์สนิทนะคะจากออสเตรเลียค่ะแฟนคลับค่ะน้องหนึ่งจากฮ่องกงค่ะและน้องนาแล้วก็จากชิคาโก้นะคะคุณสิทธิ์คุณที่คนใหม่เมื่อวานนี่ค่ะที่พี่เมย์อ๋อที่พูดถึงเมื่อวานค่ะด้วยค่ะ